ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสามีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเมนูผัดไทยเขียวหวานจ้ะก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ผัดให้ฉวัดเฉวียนขนาดไหนก็ยังคงอร่อยอร่อยได้คุณผู้ชมครับเป็นกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายนะครับแล้วขวดนี้ก็น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจอันนี้สำหรับงานผัดโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปนิดนึงพอกระทะเริ่มร้อนแน่นอนที่สุดทำผัดไทยต้องใส่หอมแดงสับถ้าเมื่อไรใครทำผัดไทยแล้วคว้ากระเทียมสับมาผิดตำรับคุณผู้ชมไม่คุยเลยเขาจะบอกว่าอุ้ยตายไม่ตรงตามตำรับเพราะอาหารไทยจริงๆเราใช้หอมแต่ถ้าเป็นอาหารจีนจะใช้กระเทียมผัดไทยนี่เราก็ได้อิทธิพลมาจากก๋วยเตี๋ยวของคนจีนที่เข้ามาในสมัยก่อนโน้นคุณผู้ชมพอใส่หอมเสร็จคุณผู้ชมเราก็ใส่ไชโป๊ะไม่อยากเค็มมากก็ไปล้างน้ำสักรอบแล้วก็บีบบีบซะกุ้งแห้งก็เช่นเดียวกันใส่ไชโป๊ะใส่กุ้งแห้งผัดแค่นี้ก่อนนะคุณผู้ชมเอาให้มันหอมหอมเนี่ยถ้าหาก3อย่างนี้ผัดแล้วไม่หอมมากผัดไทยเราก็จะกลิ่นไม่ถึงนะคุณผู้ชมเอาล่ะเราไม่จำเป็นต้องไฟแรงมากเพราะกระทะนี้มันร้อนเร็วๆนะคุณผู้ชมเราก็หรี่ไฟลงไปอีกแทบจะลิบหรี่แล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิเอาล่ะพอกุ้งแห้งหอมใช้โป๊เริ่มหอมนะทั้งหมดเริ่มจะกระโดดไปกระโดดมาเราก็จะใส่เต้าหู้แข็งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยพอใส่เต้าหู้เสร็จก็จัดการผัดให้เข้ากันตอนนี้ไฟอ่อนหน่อยเดี๋ยวลงเส้นลงอะไรแล้วเราค่อยไฟแรงนะคุณผู้ชมนะนี่ใส่แบบถึงเครื่องนะหั่นเบลเบล่าเชียวถ้าไปที่ร้านสั่งเขาเต้าหู้ใส่สไปฝอยแล้วก็หยิบมือหนึ่งใส่นิดหนึ่งไม่ถึงเครื่องทำกินเองแบบนี้คุณผู้ชมสะใจกว่าเยอะเลยนะมันก็ไม่ได้เพิ่มต้นทุนอะไรสักเท่าไหร่เลยเนี่ยเอาละเริ่มจะหอมแล้วแหวกเป็นหลุมตรงกลางคุณผู้ชมแหวกเป็นหลุมอันก็ทิ้งไว้นะคุณผู้ชมนะน้ำพริกแกงเขียวหวานโรโบ้สองนี้คุณผู้ชมวันนี้เราก็ใช้เพียงแค่1ช้อนเท่านั้นใส่ซองมันเยอะไปน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะใส่น้ำพริกแกงเผ็ดโรโบ้ลงไปพอน้ำพริกแกงลงไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมเริ่มจะหอมๆใช่ไหมตรงนี้เพราะเราโดนกับน้ำมันเราจะไม่เพิ่มน้ำมันอีกคุณผู้ชมน้ำพริกแกงจะมีความเค็มนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเราปรุงรสผัดไทยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าไปผัดนะคุณผู้ชมนะพอเต้าหู้พอทุกสิ่งทุกอย่างฉ่ำๆกะทิเราก็หยิบก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กใส่ลงไปคุณผู้ชมจัดการผัดทุกอย่างให้เข้ากันเพิ่มไฟให้แรงขึ้นนิดนึงได้แล้วคุณผู้ชมสังเกตดูถ้าเส้นเราซื้อมาแห้งมากเราก็เติมน้ำกะทิแต่ถ้าเส้นของเรายังนิ่มๆสดๆใหม่ๆกะทิอาจจะต้องลดปริมาณลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องศึกษาด้วยตนเองคุณผู้ชมจะเห็นว่าเส้นเนี่ยยังไม่นุ่มเท่าที่ควรเราจะต้องผัดจนกระทั่งเส้นนุ่มแล้วก็ผัดจนกระทั่งกะทิเนี่ยแห้งเกือบหมดนะคุณผู้ชมนะมั่นใจแค่นี้พอแน่เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปปรุงด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยผัดไทยมันออกหวานนิดๆใช่ไหมเราก็ต้องใส่ตามเขาแหละน้ำปลาน้อยเดียวไม่ให้เยอะเพราะว่าในน้ำพริกแกงของเราเค็มอยู่แล้วผัดไทยก็มีมะขามเปียกด้วยอมเปรี้ยวเล็กๆน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมผัดไทยจานเบลเบล่าอันนี้ก็ใส่ครึ่งซองก็พออู้ตายน่ากินนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมจะต้องใจเย็นนะผัดไม่เอาตะหลิวสับๆจนกระทั่งเส้นมันขาดจะเห็นว่าใช้ปลาอย่างเงี้ยแล้วก็วนๆเห็นไหมคุณผู้ชม
แบบนี้จะทำให้เราได้ผัดไทยที่ยังคงมีความเป็นเส้นสวยงามเอาล่ะเราโกยผัดไทยไปมุมหนึ่งโกยไปมุมหนึ่งตอนนี้เราเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมพอมุมนี้เราก็เหยาะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ไข่ไก่โอ้ยเป็นไข่ไก่ไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระฟรีเรนจ์เอ็กปลาเคซีเอ็กนี่คุณผู้ชมไข่แดงจะสดสดกลมปลักเลยนะคุณผู้ชมนะใส่ไปมุมนี้พอใส่ไข่เสร็จหมูยออุ้ยลืมบอกคุณผู้ชมหมูยอตราวาสนาคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะบางทีทำผัดทงผัดไทยไม่ต้องใส่กุ้งก็ได้นะคุณผู้ชมนะนี่หมูยอเราก็ใส่ลงไปตรงนี้ถ้าหมูยอมันสุกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ลงไปตั้งแต่แรกใส่หมูยอเสร็จหมกหมกตักก๋วยเตี๋ยวข้างนี้คุณผู้ชมข้างนี้พับแล้วก็ดันไปหมกไปแล้วเห็นไหมไข่กับหมูยออยู่ข้างล่างเรียบร้อยนี่ทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนใกล้แบบเกือบจะไหม้อ่ะคุณผู้ชมตกใจอ่ะพอผัดไปแล้วไข่หมกอยู่ข้างล่างใกล้จะสุกโรยถั่วลิสงเป็นถั่วลิสงเลาะเปลือกคุณผู้ชมจัดการคั่วจนกระทั่งหอมแล้วก็บุบหยาบๆเป็นถั่วลิสงตราค่าทองนะคุณผู้ชมกุช่ายใส่ลงไปถั่วงอกใส่ลงไปพอใส่เสร็จนะคุณผู้ชมนี่เราก็จัดการพริกเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมถั่วงอกก็จะถูกหมกอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี่ไข่กับหมูยอโดนหมกใช่ไหมตอนนี้ถั่วงอกโดนหมกละพอหมกลงไปแบบนี้นะคุณผู้ชมปิดเตาเลยความร้อนเนี่ยมันจะระอุระอุลงไปแล้วจะทำให้ถั่วงอกเนี่ยสุกพอดีพอดีเดี๋ยวตักใส่จานได้แล้วตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะปึ๊บอยู่บนใบตองให้ดูสวยงามถ้าอยากจะเผ็ดเราก็มีพริกป่นนะคุณผู้ชมตราข้าวทองเขาก็มีเป็นซองตักวางด้านข้างถั่วป่นหน่อยน้ำตาลอีกหน่อยใครชอบแบบไหนก็เติมได้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วติดตามชมรายการของเราได้ใหม่นะคุณผู้ชมวันจันทร์หน้าทาง WorkPoint ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมนะคะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการเลือกซื้อและเคล็ดลับในการปรุงมะระให้อร่อยมาฝากกันค่ะเจ้ามะระเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปดูที่ตลาดจะเห็นมีเยอะมากเลยแต่เคล็ดลับที่นานาใช้บ่อยแล้วก็ได้ผลมากๆเนี่ยคือเลือกซื้อมะระที่ผลตรงๆข้อที่2เลือกสีอ่อนๆข้อที่3เลือกที่บริ้วมะระห่างๆคุณผู้ชมครับเมนูก๋วยเตี๋ยวกระทะร้อนฮ่องกงเนี่ยนะคุณผู้ชมมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการทอดกุ้งให้กรอบชวนรับประทานไว้ก่อนกระทะของเรากำลังร้อนๆนะคุณผู้ชมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ